ในคลิปนี้นะครับผมในไมคราฟอ่ะมันจะทำการให้เราเดินช้าลงตลอดนะครับผมเรื่อยๆเลยนะครับนะจะเป็นไงในไมคราฟในคลิปนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมเอาละครับผมสวัสดีครับผมสาวทามนะครับผมโอเคครับผมซึ่งวันนี้นะฮะเราอยู่กับพี่แฟมไอ้ทามแล้วก็เลนะครับผมใช่ฮะเลเลเกี้ยวผมไม่กล้าจะมาอร่อยยิ่งวันนี้นะครับผมไม่อยู่กันในไมคราฟนะที่มีชื่อว่านะครับต้องหาเพชรให้เจอนะครับผมซึ่งเพชรในวันนี้จะหายากหน่อยนะครับเพราะว่าทุกการเดินของเรานะครับจะติดสโลเนตนะครับผมซึ่งวิธีการหาเพชรจะมี2วิธีนะครับผมนั่นก็คือว่าต้องขึ้นไปเอาเพชรบนกล่องนั้นนะครับผมเฮ้ยอย่าเพิ่งเอาดามก่อนคือเราต้องขึ้นไปเอาเพชรบนกล่องนั้นนะครับผมหรือไม่ก็ต้องขุดเพชรให้เจอนะครับนะเรื่องใครที่เจอเพชรก่อนคนแรกคนนั้นเป็นผู้ชนะนะครับผมโอ้โหผมขึ้นไปเอาเพชรบนกล่องดีกว่าไอ้เพชรบนกล่องของผมกระโดดช้าว่าเลยไม่น่าถึงเพชรบนกล่องกูของกูของกูไปไปด้วยแต่ห้ามต่อขึ้นไปข้างบนนะห้ามต่อขึ้นไปเอาข้างบนนะไปแล้วพี่เปียกแข่งแย่งดวงพี่เราจะไม่เอาแบบนั้นเราโดดขึ้นไม่ได้พี่แฟมดูดิทามดูดิพี่โดดได้อยู่สิพี่โดดได้อยู่พี่โดดได้อยู่ไปแล้วโดดก็ไม่ได้แล้วแข่งแย่งชิงดีเพราะมันเราจะไปขุดข้างล่างเอาแต่มันโคตรช้าเลยตอนนี้ใช่เหรอช้ากันเอาอยู่โอ้ยโอ้โหเดินไม่ออกแล้วโอ้โหเดินไม่ได้แล้วใช่เหรอเราต้องโดดแต่ว่าตอนนี้ผมให้เอฟเฟกต์เฮสไปด้วยนะก็คือเอฟเฟกต์ขุดไปเดี๋ยวจะได้แบบดีใจแล้วทำไมมันซูมด้วยอ่ะเพราะว่ายิ่งสโลว์เน็ตไงสโลว์เน็ตก็คือซูมไงโอ้ยเดินไม่ได้แล้วตอนเนี้ยเดินไม่ได้แล้วอ่ะไม่ผมยังเดินได้อยู่เดินไม่ได้แล้วต้องกระโดดเอาอ่ะต้องกระโดดเอาอ่ะโอ้ตายแล้วโอ้โหทุกคนนะไปบางทีนี่ความยากของเกม Minecraft เดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะเราไม่สามารถที่จะไปเอาเพชรไปก่อนแล้วควรที่จะปิดฝนด้วยเวเทอร์เคลียร์ไปเวเทอร์เคลียร์ไปรอบหนึ่งเกมดูเคลียร์ไปหนึ่งทีดิเดี๋ยวได้สกิลฟอลคือแบบเวลาเราจะขาดเพชรทีนี่คือชีวิตนี่โอ้โหดูยุ่งยากนะพี่เนาะดูไปที่เซอร์เคิลแล้วไปที่เซอร์เคิลฟอลไปครับผมจัดไปฮะโอ้โหหาเพชรรอบหนึ่งนี่อย่างยากเลยใช่คือแบบคือเป็นปกติแล้วหายากนะอันนี้คือมึงจะเอายากไปไหนไม่เป็นไรซูมอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยมันจะซูมไปเรื่อยไหมหรือว่าซูมได้แค่นี้น่าจะซูมไม่แค่นี้มั้งน่าจะเรื่อยๆว่ะเอ้เออแค่บ้าพี่โอ้โหแล้วก็ต้องกระโดดไปแล้วโอ้ชีวิตต้องต่อยโอ้ชีวิตเอ้ยให้อะไรอย่างงี้มาเนี่ยโดดเอาไม้กันโอ้ไม้ก่อนโอ้ไม้ก่อนเดินไม่ได้แล้วบอกได้เลยเราต้องลงไปหาเพชรพี่เราต้องลงไปหาเพชรการหาเพชรข้างล่างได้เป็นที่ดูง่ายสุดละนะเพชรโอ้มันเดินไม่ได้จริงๆท่านผู้ชมอะพอที่ผมขออนุญาตปรับ FOV เป็นQuake Pro นะครับพอถ้าเกิดไม่ปรับQuake Pro ผมรู้สึกว่าน่าจะพี่ปรับ ESC Option แล้วก็ปรับ FOV เอาสูงสุดเลยมันถึงจะมองแบบเห็นแบบดูดีขึ้นมาหน่อยมันก็โอเคขึ้นมานิดนึงขึ้นมานิดนึงก็ยังดีนิดนึงสุดๆแล้วนะใช่เหรอเอาดีโอ้โหนี่แหละท่านผู้ชมอะความยากของเกม Minecraft เนี่ยผมช่วงนี้เกม Minecraft มีแต่อะไรยากนะฮะเล่นง่ายๆมันไม่เท่ไงอ๋อไม่เท่คือต้องเอายากๆอย่างนี้เลยครับคุณเฟรมใช่นี่ยากไปหรือเปล่าครับคุณเฟรมผมไม่แก่งแยกคีย์ดีใครดีกว่าผมหาเพชรแบบข้างล่างดีกว่าหล่อเท่จริงๆเราขึ้นไปไม่ขึ้นไปข้างบนไม่หาไปเอาเพชรข้างบนวะกระโดดขึ้นไปน่าจะได้นะเพื่อนไม่ได้แล้วแหละไงต่อบล็อกมันขนาดนี้แล้วเอ้ยเราต่อบล็อกไม่ได้เว้ยเราห้ามต่อบล็อกเพชรคุณลงไปมาผมเราวางเท่าไหร่ละวางข้ามากดข้างหูผมวะอะไรวะใครกระซิบจะรู้ไหมเออใครจะเสียงอะไรมาขุดข้างหัวเฮ้ยอาจจะไม่ใช่พวกกูก็ได้นะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยฮีโร่บายหรืออยากว่าเออตำนานฮีโร่บายอ๋อทีไฟ FWC โอ้ my god ระเบิดเอ้ยเอาว่ะระเบิดว่ะคนระเบิดว่ะใครระเบิดว่ะคุณวางระเบิดหรือวะเนี่ยเดินไม่ได้เอาดีคุณวางคุณเดินไม่ได้แล้วคุณทำใช่โอ้โหพี่ไม่ค้ามันยากอย่างนี้บอกว่าผมต้องมาคอยไอ้นี่ด้วยเนี่ยคอยอะไรครับผมต้องมาคอยแบบว่าเอาชีวิตรอดในถ้ำด้วยวะเนี่ยใช่คือชีวิตเราจะยากขึ้นนิดนึงนะฮะโอ้สเกลตันอีกคือแบบมันไม่ได้ยากขึ้นนิดเดียวด้วยว่ามันยากขึ้นเยอะเลยนั่นผมมากมากอ่ะจริงใช่จะตายแล้วมากขนาดนั้นเลยเหรอพี่ก็แค่แบบหาเพชรได้เจอแค่นี้เองมันจะไปยากเลยเนาะพี่เฟียมเนาะเฮ้ยมันต้องทำได้ยังไงคนเราก็ต้องทำได้เออคนเราทำได้อยู่แล้วป่ะท่านผู้ชมอะไปหาเพชรกันดีกว่าโดดไอ้ยงเป็นกองไกลอะเออเจอเราวะโอ้โหเพราะว่าตรงนี้น่าจะมีถ้ำโดดขึ้นได้ไหมโดดขึ้นได้เฮ้ยต่อทางกูต่อทางมันตกลาวาจริงด้วย
ตายซะตายซะจะหลบระบายไงไม่ได้ถ้าแบบมีระบายขวางอยู่พี่ก็หาทางหลบเอาแล้วกันพี่เลยนะสู้นะครับคือดวงพี่อ่ะถ้าดวงพี่มันมามันพี่ก็จะมากับดวงครับดวงพี่มันดวงตกพี่ก็จะตายอ่ะแค่นั้นแหละง่ายๆมีอะไรมากพี่นะพี่ดวงดีมากเลยบอกดวงตักไตเอ้ยดวงพี่ตักไตถ้าเราคาปิกแอคเหล็กมันจะตีเร็วขึ้นปะวะเร็วขึ้นก็ขุนเร็วขึ้นนี่ใช่เหรอก็ขุนเร็วขึ้นก็ขุนเร็วขึ้นอยู่ขุนเร็วขึ้นอยู่ได้ได้ก็เร็วขึ้นเป็นปกติเพราะว่าเรามีสถานะตีเร็วอยู่แล้วไงใช่เรามีสถานะตีเร็วขึ้นเปล่าแล้วจะแบบดูดีขึ้นไงพี่ว่าการหาเพชรตรงนี้มันดูยากเลยเกินเราไม่ไปหาไปข้างล่างข้างล่างน่าจะดูง่ายกว่าตรงนี้นะเฮ้ยพี่ผมเจอมีใครอยู่ข้างล่างเจออะไรเจอทองโอ้โหเจอแค่เหล็กตัวโง่เลยเย่เราได้ที่กดเหล็กแล้วถ้าเกิดเราไปสัตว์เฟิร์สมาเขาได้ชนะแล้วนู้นเว้ยทำไมวะเขามีทั้งเครื่องตรวจเพชรมีทั้งเครื่องจับเพชรโอ้ครับเป็นเอกลักษณ์ฮะดูดทะลุอ่ะชาร์ลีย์มึงคิดดูดิไอ้ท้าวเขากินเพชรด้วยเขาปลูกยังได้เลยเออโอ้โหคนนี้แม่งโอ้โหจริงอัจฉริยะคือแบบธรรมดานี่ไม่สามารถสู้เขาได้นะครับเพราะเขาคืออัจฉริยะในการหาเพชรผมไม่เคยเกลียดอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยคือปกติก็ไม่ได้อยากได้ขนาดนี้นะนี่คือแบบวันนะไอ้วันปกติก็อยากได้อยู่แล้วพี่อ่ะคุณใช้เอ็กเลโอ้เอ้ยเนี่ยไม่ผมไม่ใช้เอ็กเลครับเนี่ยไม่ใช่ครับมีเด็กน้อยที่ใช้เอ็กเลกันนะครับจบแล้วครับผมไปน้องๆครับดูครับบางทีเฮ้ยพี่เจอเพชรแล้วเว้ยใช่เหรอโอ้โหยอดเฮ้ยพี่เป็นที่หนึ่งเอาว่ะคือพี่เผาเหล็กไปเว้ยใช่ป่ะเออแล้วพี่ขุดไปประมาณ2บล็อกเจอเพชรเลยกูเผาเพื่อเอาว่ะโคตรโชคดีเฮ้ยโอ้แต่ผมแบบเจอแต่ตัวอะไรเยอะแยะก็ไม่รู้อะอะไรนะคุณเฟรมคนดูพี่เป็นตัวอย่างบ้างนะครับผมนะแต่เอาดวงไว้ไหนเนี่ยพี่ดวงดีที่สุดในโลกเลยใช่ได้เออซื้อหวยเขาใช้เอ็กเลย์ป่ะวะเออเขาใช้เอ็กเลย์ป่ะวะพวกแม่งล้างแค้นแน่เลยวะไอ้เหี้ยพี่เฟรมนี่เป็นพี่เฟรมล้างแค้นไม่เคยหรอกจะล้างแค้นของพี่เฟรมอะไรอย่างเงี้ยมีป่ะโอ้โหนั่นดิเขาอยากใช้อยู่นะอยากใช้อยู่ใช้อะไรครับไปดิใช้อะไรครับเอ็กเลย์ให้ผมว่าผมขึ้นไปข้างบนดีกว่าเออถ้าเกิดขึ้นไปข้างบน TP ขึ้นไปข้างบนเลยได้ได้นะก็ว่า TP ทำไมวะโอ้โหผมไม่ใช่คนอย่างนั้นนะครับผมขึ้นไปข้างบนดีกว่าขึ้นไปข้างบนดีกว่าท่านผู้ชมทำไมครับทำไมอ่ะไปขึ้นไปทำไมอ่ะจะไปกดเอ็กเลย์เหรอเออไปกดเอ็กเลย์กดเอ็กเลย์แน่แน่คือแบบนะไม่มีเอ็กเลย์มันเล่นมันยากข้างบนดีกว่าใช่เหรอพี่เฮ้ยผมเจอเพชรแล้วอ้าวโอ้ดูดิเฮ้ยได้เพชรกันหมดแล้วอ่ะโอ้โหอะไรคุณบุ๊คโอ้โหเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหไอ้มอนพี่มอนดิเอาเพชรเม็ดนึงไหมเจอแน่แบ่งให้เอาไหมรู้สารว่ะเฮ้ยไม่ต้องผสมเจออยู่คนเดียวเนี่ยไม่ต้องผสมสารได้ไหมเดี๋ยวผมไม่เอาเพชรข้างบนดีกว่าป่ะโอ้ทำไปแย่งมันทำไปแย่งมันแย่งไม่ได้จะสงสารกันเลยเออคุณโดดยังไงครับคุณจะโดดยังไงเฮ้ยเดี๋ยวผมโดดว่าสิครับเดี๋ยวผมโดดให้พวกคุณดูผมโดดให้พวกคุณดูไหนวะเราไปดูหน่อยดีกว่าเออไปรอดูเอาเฮ้ยไม่อ้าวที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยมึงก็หลบไปดิมึงหลบไปดิขุดไปดิหลบกูไม่เหลืออะไรเลยเฮ้ยพี่เฟรมไม่พี่เฟรมไหวทำเกมโหมด3เลยเดี๋ยวต้องไปหน้าที่อยู่เกมโหมด3แล้วเหรอเออเฮ้ยอะไรวะโอ้คือแบบผมเพชรไม่เจอครับอย่างน้อยผมก็ต้องกระโดดให้มันชนะนะโอ้ที่กระโดดชนะเศร้ากระโดดอยู่นี่ไปทุกคนถึงเวลาทุกคนต้องให้กำลังใจผมพร้อมกันเถอะไปเลยเย้ขอบคุณด้วยนะผมให้กำลังใจพี่มอนส์พี่มอนส์พี่มอนส์ที่เหลือไงฮะไม่อันนี้เขาเรียกว่าอ่อนที่เด็กหน่อยโอ้ยอย่างนี้เองเดี๋ยวว่าชนะเยอะไปเดี๋ยวคนจะบอกพี่มอนส์โกงพี่ก็ไปเอาจริงกับเด็กมันน่ะโอ้โหโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยเอาใหม่ท่านผู้ชมโอ้พี่มอนส์ฮึบฮึบว้าวว่าในชาตินี้มันจะได้หรือเปล่าเออเจ้ยเอาว่ะเอาว่ะตกเอ้ท้ายแต่ท้ายยากหน่อยตกเรียบร้อยยาวฮึบไปว่ะได้ว่ะเฮ้ยมันได้ว่ะไอ้ท้าโอ้ดีมันจะเอาให้ได้เลยว่ะตรงนี้
ตีมันตกไอ้กดไม่ได้อย่าตีได้ตีตกได้โหโคตรเสียงเสียงพี่บอสโอ้เฮ้ยเฮ้ยไปว่ะเฮ้ยว้าวโอ้โหเขาได้เพชรแล้ววะแต่เราก็แบบพยายามเหรอเนาะเออแต่คุณมีเพชรกี่เม็ดคุณมีเพชรกี่เม็ด1เม็ดครับผมมี6เม็ดครับเป็นกี่เม็ดเป็นกี่เม็ดไม่รู้จำไม่ได้ต้องลองดูมาเพื่อเอาเพชรเม็ดเดียวเหรอครับเนี่ยโอ้เขาเรียกว่ามีทางลัดเสมอไม่ทางเขาเรียกว่าอะไรรู้ป่ะทางที่เป็นทางลัดอ่ะผลลัพธ์จะได้น้อยทางที่เป็นทางแบบเราจะต้องปั่นเพียรพยายามทุกวันน่ะผลลัพธ์จะได้เยอะโอ้ยคลิปเราจะมีสาระแล้วครับเนี่ยเออคลิปเรามีสาระแล้วครับโอ้ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะสุดยอดเลยอ่ะไม่ครับน้องๆก็วิธีการหาเพชรของเราเนี่ยก็ถือว่าครั้งนี้ผมแพ้ปุ๊บนี้ไปแล้วกันนะนะพี่ก็ไปเอาจริงกับเด็กพี่คือง่ายเว้ยพี่มอนส์อ่ะเออถ้าไม่ใช่เอ็กเลย์อ่ะเขาก็ไม่ชนะหรอกครับว้าวสุดยอดเลยโอ้ยพี่มีเพชร8เม็ดป่ะโอ้โหแปดเม็ดว่ะเอ้ยใครอ่ะใครหนึ่งเม็ดอ่ะโอเคผมมาหลักคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเนี่ยก็ฝากกดไลค์ซับสไครป์ผมตามแฟนด้วยนะแต่คลิปนี้ข้อคิดโคตรเยอะจริงข้อคิดคือใช่นะคือแบบถ้าจะเอาง่ายๆมันได้น้อยไงต้องแบบลำบากใช้เยอะอะไรเยอะใช่เออแต่กูก็ไม่ได้ลำบากเลยนะคนไปปุ๊บเจอเลยมาเขาเรียกว่ามากับดวงไงโอเคคนนี้เขามาโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายนะฮะบ๊ายบาย